ชมคะตอนนี้ทออยู่ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่23ค่ะในปีนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะจัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตหาดใหญ่ค่ะโดยในปีนี้นะคะมีไฮไลท์มากมายไม่เหมือนปีที่แล้วเลยค่ะปีนี้เริ่มที่แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือแปลงสาธิตการเกษตรค่ะโดยในปีนี้นะคะจะมีการปลูกพืชแซมค่ะระหว่างยางพาราและปาล์มเป็นอย่างไรนั้นเราต้องตามดูนะคะนอกจากนั้นแล้วปีนี้เรายังมีพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะหาไม่ได้เลยในทางภาคใต้นะคะแต่ปีนี้เรามีเมลอนค่ะเราจะมีการปลูกเมลอนนะคะที่นี่และสุดท้ายเลยค่ะเรามีพื้นที่พิเศษนะคะในฟาร์มธุรกิจชุมชนนะคะโดยที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะจะมาปลูกให้เราดูนะคะโดยเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมในฟาร์มสุขค่ะวันนี้ทอยและทีมงานนะคะขอนำทุกท่านไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะSanta, but she's sitting on my lap. Oh! Oh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you got. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ากลางงานเกษตรตรงนี้ค่ะมีแปลงสาธิตซึ่งความรู้สึกของทอยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเมืองจำลองเมืองนึงเลยข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านนะคะเพื่อจะเป็นการจำลองว่าถ้าเรามีบ้านจริงๆอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยแบบอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามร้อยพ่อจะอยู่ตามร้อยพ่อยังไงอย่างพอเพียงตอนนี้คือสวยงามมากสมมุติว่าออกมาจากบ้านตอนนี้นะคะทอยจะพาเดินชมว่าในสวนบ้านทอยเนี่ยมีอะไรบ้างเชิญค่ะนี่เลยบริเวณบ้านทอยตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ปลูกผักทานเองอยู่ด้านนั้นนะคะมีผักสลัดกระหล่ำดอกนะคะแต่งสวยงามหลากสีสันเลยค่ะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะนี่เลยนะคะสวยงามมากทีเดียวบอกเลยว่าถ้าเป็นบ้านตัวเองจริงๆเนี่ยสุดยอดเลยข้างหลังยังมีอีกเยอะเลยค่ะว่าการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยต้องอยู่ยังไงตามรอยพ่อค่ะอย่างทางด้านซ้ายมือของทอยตอนนี้นะคะเขามีการปลูกปาล์มค่ะปลูกปาล์มตรงกลางแต่ว่าระยะเวลาต้นๆแรกๆเนี่ยปาล์มมันยังไม่ได้ผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณด้านข้างของปาล์มเขาก็จะมีการปลูกพืชส่วนครัวเป็นผักแซมขึ้นมาอย่างตรงนี้เขาบอกว่ามีพริกมีกระเจี๊ยบนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีเก็บไปแล้วบางส่วนด้วยเพื่อที่จะรอขายนะคะตรงนี้ค่ะมีนาข้าวค่ะมีนาข้าวตรงนี้นะคะบอกแล้วถ้าเป็นบ้านของเราเองเนี่ยนี่คือสวรรค์ของเราเลยตรงนี้มีนาข้าวด้วยนะคะตรงนี้มีนาข้าวนอกจากมีนาแล้วแน่นอนว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวบริเวณถัดมาตรงนี้มีบ่อน้ำค่ะแหมท่าน้ำนะคะพี่มารอไอ้นะข้ามารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคะในนี้ค่ะก็มีปลานะคะแล้วก็มีกังหันเพื่อที่จะวนน้ำให้มีออกซิเจนให้ปลาอยู่บริเวณตรงนี้ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีผักอีกประเภทนึงด้วยนะคะตอนนี้เป็นค้างบริเวณด้านหลังนะคะเขาบอกว่าเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะนี่นะคะน้องๆกำลังจัดเตรียมนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นนะคะจะเป็นต้นยางที่ทอยบอกเอาไว้เมื่อสักครู่ว่าเขามีต้นยางอยู่ตรงกลางแล้วก็ยางมันยังไม่โตดีประมาณตอนช่วงแรกๆเขาก็เลยจะมีการปลูกพืชแซมขึ้นมาเพื่อจะอยู่อย่างพอเพียงมีของตลอดทั้งปีเลยนะคะบริเวณข้างหลังของที่มีการแซมก็คือปลูกข้าวเหนียวค่ะเขาปลูกข้าวเหนียวแล้วก็ปลูกข้าวแซมตามต้นไม้ต่างๆนี่นะคะมีกล้วยด้วยนะคะมีข้าวเหนียวและนอกจากนั้นค่ะเขายังบอกว่าเพื่อให้การอยู่อย่างผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้มันครบวงจรที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดใช่ๆเป็นจิ้งหรีดบริเวณด้านหลังนะคะจิ้งหรีดเนี่ยไปถามว่าแล้วเอาไปทำอะไรล่ะก็บอกว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงปลามังกรแล้วจิ้งหรีดเนี่ยจะเป็นอาหารของอื่นๆต่อไปใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเกษตรผสมผสานตรงนี้เขาบอกว่ามีทั้งสัตว์มีทั้งพืชแล้วก็มีทุกๆอย่างที่รวมกันอยู่ได้อยู่อย่างพอเพียงตามร้อยพ่อค่ะและนี่คือแปลงเกษตรของงานเกษตรในปีนี้ค่ะ